เคล็ดลับที่ทําให้ธุรกิจของคุณโชคดีมากๆเลยนะคะด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะนักธุรกิจหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่านักธุรกิจระดับโลกหลายคนเขาใช้ศาสตร์ NLP หรือว่ากฎแรงดึงดูดควบคู่กับการทําธุรกิจนะคะหลายๆคนเนี่ยมีเจนนาการและความคิดผิดๆเกี่ยวกับธุรกิจค่ะรู้สึกว่าธุรกิจเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคุณกําลังทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณด้วยการจจนนาการค่ะถึงธุรกิจคุณที่ล้มเหลวซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จและนักธุรกิจหลายคนนะคะ ที่เขาใช้หลักของกฎแรงดึงดูดเขาไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเขาพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่เขาคือผู้กำหนดเศรษฐกิจของตัวเขาเองและเขาสามารถทำให้ธุรกิจของเขาเดินหน้าและ ต่อได้ไม่ว่าตอนนี้กําลังจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามเขาจะใช้เจนนาการส่งเสริมไปที่เรื่องที่ดีเรื่องที่บวกเรื่องที่มีขวัญกําลังใจและทําให้ธุรกิจไปต่อได้เสมอส่วนคนที่จอดในธุรกิจและทําให้ธุรกิจโชคร้ายนะคะคือการที่นั่งแล้วเครียดค่ะเครียดไม่พอเห็นภาพธุรกิจเราเจ๊งจะไปทางไหนล,ล้มละลายยิ่งเราคิดแบบนี้ซ้าๆกระบวนการในหัวของเราที่เรียกว่าเจ้านิวรอนและแอคซอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าในสมองของมนุษย์นะคะจะทําการดูดซ รับเอาดึงดูดเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในธุรกิจของคุณเพราะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นการที่คุณปล่อยทุกสิ่งออกไปจากนิวรอนและแอ็กซอนในหัวของคุณเป็นสารสื่อประสาทที่ดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณถ้าเกิดคุณอยากให้ธุรกิจของคุณโชคดีแล้วแล้วก็คุณจําเป็นจะต้องปล่อยอารมณ์และความรู้สึกกับธุรกิจของคุณนะคะว่าธุรกิจคุณจะโตขึ้นและทุกอย่างจะดีมากแน่นอนค่ะ วิธีที่2นะคะถ้าเกิดคุณอยากให้ธุรกิจของคุณโชคดีนะคะคุณจะต้องเซตพลังทีมงานของคุณในทุกๆวันเลยค่ะเรียกว่าเราคุยกันเล็กๆแต่เสริมพลังบวกกันให้มากๆเพราะ Energy ที่ดีจะทําให้พลังงานของคุณในที่ทำงานของคุณนะคะมันเกิดโฟลที่ดีเมื่อโฟลที่ดีตามกฎของ รามฮิกส์นะคะอิโมชันอลสเกลถ้าคุณอยู่ลำดับที่1โอกาสที่คุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆธุรกิจปังๆเฮงๆเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่คุณพิสูจน์ได้เลยนะคะมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดและธุรกิจคุณจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณใช้หลักความโชคดีนะด้วยกดแรงดึงดูดถ้าเกิดคุณอยากสร้างธุรกิจของคุณให้ปังทะลุเหนือคู่แข่งแล้วก็คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้กับครูซันไรส์สอนกนระดับโลกนะคะอันดับแรกเลยเรียนคลิป21วันที่ดีที่สุดใน ขอฟรีที่แอดครูซันไรต์69เกถ้าคุณเรียนรู้ฟรีอยากได้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมแล้วก็สามารถสอบถามได้ที่แอดครูซันไรต์69เกว่าตอนนี้ครูมีคอร์สพิเศษอะไรเรียนฟรีได้ผลก่อนแล้วมาเจอกันนะคะ